สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2555นะคะเข้าสู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนักศึกษาก็จะได้เข้าสู่8ภาควิชาของคณะนะคะดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยคือดอกสีตรังนักศึกษาจะเป็นสีตรังช่อใหม่นะคะที่สวยสดงดงามและเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกันขอให้นักศึกษามีความสุขสนุกสนานกับชีวิตในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าใน4ปีในมหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะ